้ก็จะเป็นการแถลงข่าวผลงานของสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางนะครับก็เป็นกรณีที่พบเด็กนะครับอายุประมาณ 5-6 เดือนนะครับที่ถูกทิ้งไว้นะครับที่ทางด้านซอยรัชดานิเวศหมู่บ้านรัชดานิเวศ 5นะครับก็เมื่อวันที่9ตอน10โมงได้รับแจ้งแล้วตำรวจก็ไปดูแล้วก็ได้มีการสืบสวนหาข่าวแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราได้ทางโซเชียลนะครับมีเดียของเพจอีจันนะครับช่วยในการประชาสัมพันธ์ทำให้จนไปสืบรู้ว่าตัวพ่อแม่ที่เอามาทิ้งเอาลูกมาทิ้งเนี่ยก็คืออยู่แถวปทุมธานีก็ได้ไปติดตามนะครับฝ่ายสืบสวนก็ได้ไปติดตามแล้วก็จับมาได้เรื่องนี้นี่คือว่าตัวพ่อนะครับเป็นพ่อเลี้ยงอยู่กับแม่ของเด็กนะฮะซึ่งเป็นลูกติดแม่มาเนี่ยนะครับก็จะมีพฤติกรรมก็คือว่าถ้าเด็กร้องอ่ะก็จะรำคาญก็จะเอาผ้าห่มเนี่ยคลุมตัวนะครับคลุมตัวเป็นปกติของเขานะครับครั้งนี้ก็คือเอาผ้าห่มเนี่ยคลุมตัวแล้วก็เอาหมอนทับด้วยนะครับแล้วเขาก็นอนหลับไปตื่นมาก็ปรากฏว่าเด็กเสียชีวิตก็เลยไปบอกแม่เขาอ่ะให้มาแล้วก็คงตกใจแล้วก็คงหาทางที่จะซ่อนเล้นนะครับก็เอาศพมาทิ้งในท้องที่ที่ห้วยขวางเพราะบ้านอยู่ปทุมแล้วก็มาทิ้งที่นี่นะครับเพื่อปกปิดว่ากระทำผิดของตัวเองนะครับส่วนการสืบสวนจับกุมเนี่ยจะขอมอบให้ทางสารวัตรสืบสน.ห้วยขวางนะครับเป็นคนชี้แจงของนายตัวนายกัสนะฮะก็จะเป็นข้าวมือของตำรวจ8ครับแล้วก็ร่วมกันปิดบังซ่อนเล้นทำลายศพตามมาตรา179นะครับแล้วก็ส่วนที่หญิงเนี่ยก็จะเป็นมาตรา184ปอยานะครับก็ช่วยเหลือให้ผู้ทำผิดมีการรับโทษมาตรการโทษครับผมครับพฤติกรรมตอนที่เขาเอาผ้าห่มปูดเด็กปูดเด็กเนี่ยค่ะแม่เขารู้เห็นไหมคะแม่เขาไม่อยู่คือแม่เขาไม่ได้อยู่ด้วยครับไปทำงานออกไปทำงานข้างนอกแล้วทางนี้ก็อยู่ที่นี่พ่อเลี้ยงเนี่ยดูแลเด็กพ่อดูแลเด็กแทนแต่พฤติกรรมของเขาคือว่าถ้าเด็กร้องเขาก็ชอบที่จะเอาผ้าไปครับไปรำคาญก็เอาไปคุมปากคุมอะไรเงี้ยไม่ให้ส่งเสียงครับบอกว่าเป็นแบบเหมือนกับว่าถ้าร้องก็จะมักจะทำแบบนี้ครับทั้งนี้จะนอนครับผู้ต้องหานะครับไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับก็ถ้าสื่อรู้จุดแล้วก็ไปก่อนได้เลยจะได้รถไม่ติดนะครับเราก็จะได้เคลื่อนตัวผู้ต้องหาจากห้องสืบสวนของร่างของน้อยครับชื่อว่าปิ่นวัย6เดือนนะครับขอไว้ในบ้านตรงนี้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้บริเวณแบ่งเขตบางคนอาจจะปล่อยข่าวนี้ไปก็เหมือนกับคุณรายที่ผ่านมาในทางด้านตำรวจสอบอวุธขวานนะครับชุดสืบสวนเนี่ยได้มีการนำเด็กทารกนะครับมาทิ้งไว้บริเวณถังขยะบริเวณข้างทางนะครับบางรายก็พบว่าเป็นเด็กทารกที่ยังมีชีวิตอยู่บางรายก็อาจจะพบว่ายัดยัดยัดอยู่